งงกันใช่ไหมล่ะดูชื่อคลิปแล้วงงกันใช่ไหมล่ะว่าเอ้ยน้ำตบลูกเดือยมันคืออะไรทำไมลูกเดือยถึงมาเป็นน้ำตบได้ทำไมอะไรยังไงลูกเดือยไม่ได้เอาไว้กินหรอทำไมลูกเดือยถึงมาเป็นน้ำตบได้ใช่ทำไมลูกเดือยถึงมาเป็นน้ำตบได้ทำไมงงมากคือตอนนี้เห็นชื่ออ่ะโอเคเป็นภาษาญี่ปุ่นเข้าใจแล้วพอแปลเป็นไทยน้ำตบลูกเดือยรู้สึกอร่อยขึ้นมาทันทีรู้สึกนึกถึงเต้าทึงไอศกรีมน้ำเต้าหู้ต่างๆนานาที่ปกติเราจะมีลูกเดือยใส่ลงไปอยู่ข้างในแล้วก็กินกึ๊บๆซึ่งทางเราอ่ะก็คือมีความรู้เป็นศูนย์มากเวอร์ว่าเฮ้ยนอกจากว่ากินลูกเดือยเข้าไปแล้วอร่อยแล้วเนี่ยลูกเดือยมันมีสรรพคุณในการบำรุงผิวอะไรด้วยหรอทำไมมันถึงมาเป็นน้ำตบได้ใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมซึ่งวันนี้นั้นทางเราก็ได้ไปทำการถามมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าตกลงอ่ะลูกเดือยมันดียังไงทำไมต้องเอาทำเป็นน้ำตบก็คือลูกเดือยเนี่ยสรรพคุณของเขาก็คือเป็นอาหารเอาไว้ให้เรากินอร่อยๆนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วอ่ะเขาก็มีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้โดยที่ว่าเขาอ่ะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะทำให้โลหิตอ่ะมันไหลเวียนดีขึ้นทำให้ผิวเรามีความเปล่งปลั่งหน้าดูอมชมพูดูสุขภาพดีอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยลดเลือนพวกจุดด่างดำแล้วก็ความหมองคล้ำต่างๆด้วยซึ่งลูกเดือยเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมันไม่ได้เป็นสารเคมีใครที่ว่าแพ้สารเคมีเก่งอะไรเก่งเนี่ยก็คือน้ำตกลูกเดือยก็คือจะตอบโจทย์ทางด้านการว่าเป็นธรรมชาติซึ่งเนี่ยไอ้ก็พูดมานานแล้วจะครึ่งคลิปแล้วยังไม่ได้บอกเลยว่ามันของยี่ห้ออะไรงั้นก็ขอเบิกตัวน้ำตกลูกเดือยนะบัดนี้ฮาโตมุกิสกินคอนดิชเนอร์หรือน้ำตกลูกเดือยที่พูดถึงนั่นเองนะคะซึ่งนี่ลองลูกเดือยเขามีต้นเป็นแบบนี้ค่ะมีความคล้ายๆรวงข้าวมานิดนึงก็จะเป็นแบบลูกเดือยตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่าน้องลูกเดือยนี่จะช่วย moisturize face and body แล้วก็ทำให้ผิวของเรานี่มีความ smooth and beautiful นั่นเองนะคะคือหลักๆอ่ะเขาก็เป็นน้ำตบนั่นแหละก็คือไว้หยอกๆใส่มุกแล้วก็มาตบลงบนผิวหน้าเพื่อให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มฉ่ำกับผิวของเราทำให้ผิวเรามีความเปล่งปลั่งแล้วก็กระจ่างใสโดยเราก็สามารถหยอกๆใช้เป็นน้ำตบก็ได้หรือเราจะหยอกๆใส่สำลีแล้วก็ใช้เป็นมาสก์ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครชอบประดิษฐ์ประดอยเนี่ยก็ไปซื้อขวดที่เป็นขวดแบบฉีดๆมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่อันเนี้ยเข้าไปในขวดแล้วก็ฉีดก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าก็คือได้ใครทำอะไรทำได้เลยเพราะน้องเขาขวดใหญ่มากเวอร์จะใช้กับหน้าก็ได้หรือใช้กับตัวก็ได้เพราะว่าเนี่ยมันเยอะมากจริงๆคือเยอะจนแบบสามารถใช้กับตัวได้และราคาก็คือดีงามมากนะคะขวดเนี้ยคือยิ่งใหญ่ไซส์จัมโบ้500มิลลิลิตรราคาอยู่ที่350บาทเท่านั้นเองก็คือใช้ทาตัวก็ได้ทาหน้าก็ดีนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อสัมผัสของเขาเป็นยังไงก็เป็นเนื้อสัมผัสที่เหมือนน้ำเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีความเหนียวหนืดเดือดหนักคือดูจากสีนางจะมีความว่าเป็นสีขาวใช่ไหมก็ทำให้เราคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความข้นๆหนืดๆอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแต่ว่าเท่าเฮลองอ่ะคือไม่เลยคือเหมือนเป็นน้ำที่มีความชุ่มชื้นหน่อยๆมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ซึมซาบเข้าไปสู่ผิวได้หมดเลยไม่เหนียวเหนอะหนะไม่อุดตันรูขุมขนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรเลยอ่ะใครที่แพ้ง่ายใครที่แพ้เก่งไม่ชอบแอลกอฮอล์ไม่อยากมีสารเคมีคือตัวเนี้ยไอคิดว่ามันแบบเป็นธรรมชาติค่อนข้างที่จะมากแบบมากๆเลยอ่ะค่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ใช้วันนี้พรุ่งนี้ตื่นมาอะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเขาให้มาขวดใหญ่นึกว่าป้าใช้ได้นานๆไปเลยอาจจะเป็นแบบเดือน2เดือน3เดือนก็ยังอาจจะยังใช้ไม่หมดก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดถามไอ้ว่าใครที่เหมาะกับน้องฮาตูมุกิอันนี้ไอซ์ก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องๆหนูๆที่แบบผิวอาจจะยังไม่ได้ปัญหาอะไรมากหรือเป็นคนที่แบบโตแล้วก็ได้แต่ว่าผิวฉันดีฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเท่าไหร่ต้องการแค่แบบให้คงความใสให้คงความเปล่งปลั่งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านั้นน้องจะเป็นเด็กที่แบบคอลลาเจนอิ่มคอลลาเจนฟูไม่ต้องทำอะไรมากหน้าก็ใสแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน้องๆอ่ะน่าจะเหมาะกับอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือราคาไม่แพงด้วยราคามีความแบบสามารถใช้กระโชกโฮกฮากได้ใช้มาแปะตัวได้ก็ไม่รู้สึกเปลืองมากขนาดนั้นนะคะอ๋อเกือบลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบความเป็นน้ำตบกลัวหยอกออกมาแล้วมันจะหกเลอะเทอะกลัวมันจะรู้สึกเปลืองเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะเขามีเป็นแบบเจลด้วยก็จะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อมีความเจลๆก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยสรรพคุณเหมือนกันเลยเป็นแบบเจลลูกดวยเหมือนกันเลยค่ะก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ส่วนที่ขายก็คือมีขายที่ท็อปส์วัตสันอีเฟนบอยบิวทรีอัพลาซาด้าคอนวีแล้วก็เว็บไซต์ของเขาซึ่งเป็นเว็บ dejavuthailand.com ก็ถ้าเกิดว่าน้องๆหนูคนไหนสนใจหรือว่าใครที่สนใจก็สามารถไปหาช้อปปิ้งกันดูได้นะคะฮาตูมุกิน้ำตบลูกเดือยเพื่อผิวสดใสเปล่งปลั่งงแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกอยากกินเต้าทึงขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุแล้วจะเห็นใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย